สำหรับคนที่เคยใช้ Microsoft Word ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยต้องนำภาพจากแหล่งอื่นเข้ามาใช้ในระหว่างการพิมพ์งานซึ่งภาพที่ได้ถ้าต้นฉบับเป็นแบบไหนก็ต้องถูกอินเสิร์ตเข้ามาในรูปแบบนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นการตกแต่งรูปภาพก่อนนำมาใช้ก็จะต้องพึ่งโปรแกรมตกแต่งรูปภาพซึ่งต้องไปยุ่งกับโปรแกรมอื่นๆนอกจากความยุ่งยากที่ต้องเซฟไฟล์ลงดิสก์หรือก๊อปปี้ข้ามไปข้ามมาแล้วก็ยิ่งสร้างความยุ่งยากในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่องหน้าปวดหัวแก้ได้ง่ายขึ้นด้วย Office 2010ด้วยการนำคุณสมบัติ Add Artistic Effects หลังจากที่ไป Ribbon Insert แล้วจะมีเครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพขึ้นมาซึ่งเดิมจะใช้เพื่อจัดการคุณสมบัติของภาพให้ลองคลิกที่ Artistic Effects เราจะสามารถเห็นรูปแบบตัวอย่างของการปรับแต่งภาพที่มีไว้อยู่แล้วเพียงแค่นำเมาส์ไปชี้ที่ Effects ที่เราต้องการตัวอย่างภาพก็จะโชว์ให้เห็นจริงผ่านสไลด์ที่เราทำงานอยู่ได้ทันทีนอกจากนั้นเรายังสามารถซ้อนเอฟเฟกต์แต่ละตัวเข้าไว้ด้วยกันได้โดยการกดเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปเรื่อยๆหรือถ้าหากเราต้องการยกเลิกเอฟเฟกต์ทั้งหมดก็สามารถกดปุ่ม Reset Picture ได้ซึ่งจะทำให้เรามีภาพที่ถูกตกแต่งขึ้นมาอย่างมืออาชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอื่นๆทำได้ง่ายๆใช้เวลาไม่นาน